ุทธการครับไม่ใช่แค่นี้ต้องลงด้วยนะครับต้องลงไปด้วยนะครับให้ทันเวลาครับและนี่คือจังหวะการลงครับเจ็ดร้อยโอ้เต็มกระบะกันแล้วเจ็ดร้อยกว่าลูกครับอุ้ยอุ้ยลิงลังไอเลยนะครับเนี่ยปีนอย่างเงี้ยมาหนิเราพูดไม่ได้แป๊บเดียวผมขึ้นในลักษณะที่คือเร็วกว่าเยอะอ่ะครับเราเร็วกว่าเยอะครับพุ่งใจเขี้ยวแล้วโอ้โหงานนี้ที่มันอันตรายนี่ไม่กลัวคะไม่กลัวกับเบื่อลูกนี่ลูกข้ามมาดิกินนู้นลูกเมียวัดยากเพิ่งกลัวเราป้ากลัวไม่ได้ใจกับเบื่อลูกไอ้ลูกอดเมียอดอยู่ได้อุ้มตายก็ได้อุ้มยอมโทษนะคะขออนุญาตปรบมือให้คุณพ่อหน่อยได้ไหมคะครับผมคุณไม่สนอ่ะยังไงก็ลูกต้องมีค่าขนมแม่หน่าไอ้ลูกใหญ่หน่าเหมือนป้าใหญ่ลูกอ่ะไม่เอิ้นดูขนาดหมอขึ้นเหมือนปุ้มเขาเคยเห็นพ่อทำงานไหมเคยมาดูพ่อเคยไปดูไหมคุณน้องไปปุ้มกันไปเดี๋ยวแบกว่ายหวันร่องรอยมั่งหวันรอยมั่งหนีทุบบาทมั่งสิหลายยิดการว่ายยิดแล้วเคยได้ขึ้นไปไหมลูกคนนี้ได้ขึ้นมะพร้าวบ้างไหมไม่ได้ขึ้นหรอกนี่ได้ขึ้นทำไมอ่ะเที่ยวเที่ยวเที่ยวตกมันอ้วนกันอ้วนครับกินเขียวเนี่ยดูซิกับตัวเองนะกับตัวเองไม่สนเท่าไหร่เท่ากันกับลูกไม่ได้คนเป็นพ่อเป็นแม่นี่สุดแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะโคตรการสร้างให้ลูกก็ไม่พ้นเรื่องลูกทั้งสองคนครับผมร่วงลูกว่าเผื่อนี่ผมเผื่อนไม่กลัวไม่ร่วงเลยครับให้ลูกหมดเลยหาทุนการศึกษาให้ลูกครับครับสุดยอดเอาละอยากดูฝีมือการปีนแล้วฮะครับครับปีนชนิดที่ลิงเลิงตกงานหมดแล้วตอนนี้พร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับนี่อ่ะเฮ้ยขึ้นอย่างนี้เหรอนี่แหละครับที่ผมบอกว่านี่คือยอดมนุษย์นะครับโอ้ยนี่สูงนี่สูงมากครับสูงไปเร็วมากนะครับเฮ้ยถึงแล้วเหรอใช้เวลาขึ้นไปประมาณ25วินาทีครับแล้วก็ต้องเลือกมะพร้าวอ่อนครับจับมืออย่างนี้เลยเหรอนี่ตอนนี้คือใช้มือเดียวจับนะครับมาแล้วครับอะไรเกี่ยวนี่ใช้อะไรเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวโอ้ใช้เคียวเกี่ยวครับลูกแรกครับโอ้โหมันสูงแล้วนะมันสูงมากแล้วแหละลูกที่2เจอยังครับผมเมื่อกี้ไม่ได้เลยผมเมื่อกี้ลูกที่2ได้ไหมครับยังเกี่ยวไม่ได้ครับไปแล้วครับลูกที่2ครับปล่อยแล้วครับเฮ้ยโอ้สูงลูกต่อไปลูกที่3ครับแล้วมือเดียวอ่ะมือนึงเกี่ยวนะครับสังเกตที่เท้านี่เกร็งเลยนะครับเสียงหายใจครับโอ้ยครับไม่ใช่แค่นี้ต้องลงด้วยนะครับต้องลงไปด้วยนะครับให้ทันเวลาครับและนี่คือจังหวะการลงครับโอ้โหโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหเหนื่อย3ลูกครับใช้เวลาไป83วินาทีครับโอ้โหมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเป็นมะพร้าวอ่อนทั้งหมดเต็มร้อยเลยแน่ใจแน่ใจอยู่แน่ใจเหรอเต็มร้อยเลยไม่พลาดเลยเหรอไม่ปัดเรารีบนะเรารีบนะไม่ปัดปัดไม่ไม่เนี่ยครับแน่ใจนี่เฉยใจเลยไปดูเฉลยครับทีมงานครับขอเฉลยครับลูกแรกครับฟันแล้วครับโอ้โหเขาแม่ตอนนี้เดี๋ยวต้องขูดดูครับดูเนื้อครับโอ้โหชัดเจนครับลูกแรกมะพร้าวอ่อนครับลูกต่อไปครับเปิดขึ้นมาครับต้องขูดทดสอบครับโอ้โหนี่ก็อ่อนเป็นบุ้นเลยครับมะพร้าวอ่อนครับ
เอ้ยลูกสุดท้ายครับชัดเจนมากครับขูดง่ายมากครับโอ้โหมะพร้าวอ่อนครับโจทย์แรกครับผ่านครับภารกิจต่อไปที่เราจะท้าทายโซแล่ไม่ใช่ต้นมะพร้าวแต่เป็นต้นหมากครับทีมงานครับขอภารกิจสุดท้ายครับเราเอาฟางมาวางไว้เพื่อความอุ่นใจของทีมงานนะครับนี่คือต้นหมากครับมันบางกว่าต้นมะพร้าวครับบางมากครับแต่ละต้นสูงประมาณ12เมตรนะครับมีธงสีแดงอยู่ครับวันนั้นร้อนมากครับต้องเติมพลังให้ชื่นใจหน่อยครับเย็นๆครับทีมงานอธิบายกติกานะครับว่าทำยังไงบ้างครับต้องเก็บธงสีแดง3ธงนี้ครับเงื่อนไขคือเรื่องเวลาครับนี่คือกล้องที่ติดที่หน้าผากของโซแล่นะครับทางกรรมการครับนี่คือตัวช่วยครับเราท้าทายโซแล่ทำสิ่งนี้ภายในเวลา60วินาทีครับ3ต้นเนี่ยนะ3ต้นแต่ละต้นสูง12เมตรโอ้โหกว่าจะขึ้นกว่าจะลงแล้ววิ่งไปอีกต้นนึงเราท้าทายทำสิ่งนี้ครับเก็บธง3ธงในเวลา60วินาทีสูงมากด้วยโซแล่ครับโจทย์นี้ยากหรือง่ายหายครับง่ายจะบอกกรรมการหน่อยว่าง่ายเพราะตาเขาขวางใส่ผมมากเลยจริงเหรอไม่มีทางอ่ะมันดูยากมากเลยนะขึ้นก็มี10แล้วขึ้นไปลงไปขึ้นทุกวันสบายเขาขึ้นทุกวันคือโจทย์ที่เราคิดมาครับเราดูว่าผู้ร่วมรายการจะเป็นไปได้ไหมโจทย์นี้ถ้าเกิดให้เวลามากกว่านี้ซอแรกเขาจะรู้สึกว่าหยามเขาหยามเขามันสูงเท่าไหร่นะ12เมตรครับโอ้โหอย่างน้อยนะปีนขึ้นไปต้องมี10ลงนาทีลงอับกระโดดลงไปเลยพี่หอย20เดี๋ยวดูฝีมือยอดมนุษย์ของผมเขามีวิธีจะพิชิตโจทย์นี้ครับ60วินาทีนะครับเก็บธงจากต้นหมาก3ต้นครับธงแดงนะครับมันสูงมากแล้วต้นโอ้โหเล็กมากไปแล้วครับฟิตมากเฮ้ยต้นมันเล็กเดียวเองอะต้นบางมากครับอุ้ยต้นมันโยกด้วยไงนี่คือน่ากลัวอุ้ยเวลาตอนนี้15แล้วอ่ะอย่าบอกว่ากระโดดไปอีกอันนึงนะเปลี่ยนต้นครับได้ธงที่2ครับแล้วจะไปที่ต้นที่3ครับต้องเอียงครับต้องใช้แรงเหวี่ยงครับต้นที่3ครับแล้วก็ดึงธงแล้วลงครับโอ้ยไม่เรียบร้อยครับ42วินาทีครับโอ้โหเฮ้ยเนี่ยเขามันลำบากเพราะฟางของเราเนี่ยจริงๆไม่มีฟางอ่ะเดินสบายแล้วชีวิตเขาดีมาตลอดโอ้ยยังไม่เอาฟางให้ด้วยใช่พี่หอยพูดถูกสวัสดีครับมีฟางกับไม่มีฟางอะไรดีกว่าไม่กว้างเลยวะเขาลงมาแล้วทำให้เขาดูทุลักทุเลเขาเสียจังหวะผมเชื่อว่าถ้าไม่มีปางนะเขาลงมาปุ๊บแล้วก็ตีลังการาวน้อมอีกหนึ่งทีเลยครับเป็นความผิดของรายการต้องขอโทษสอแร่ด้วยท่านกรรมการครับเฮ้ยแต่เหนื่อยเชื่อมากเลยอะยอดมนุษย์เข้าใจผมหรือยังคือไม่ใช่ใครก็ทำได้นะครับนี่คือผู้ชำนาญในอาชีพอย่างแท้จริงครับท่านกรรมการครับทีมงานครับสอแร่ครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับตอนแรกครับพี่ซุปได้บอกเล่าเรื่องราวความสามารถเรื่องราวชีวิตของซอและไปยังผลิตภัณฑ์คอเกตว่าเราค้นพบค้นเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ยิ้มสู้กับทุกวันโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลูกและครอบครัวทางผลิตภัณฑ์คอเกตยินดีมากและดีใจมากอยากช่วยเติมเต็มความฝันให้กับซอและขอมอบงบประมาณเป็นทุนการศึกษาให้กับซอและไปมอบให้ลูกครับ45,000บาทจากผลิตภัณฑ์คอลเกตครับซอและครับครับความฝันที่ตั้งใจเดินทางมาจากพัทลุงเป็นจริงแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสายน้องสันจากใจของพ่อคนนี้บอกลูกได้เลยครับอยากให้ป้าสำนักเราท่านเอ๋ยหนูบ้าวะสำนักเราชูโชคเปล่าหนูบ้าวะหนูเศร้ากันทำเพื่อลูกผมไม่อยากเที่ยว
เชื่อชีวิตผมไม่ได้ทนว่าทำไปทุกอย่างแล้วมาได้เปรียบหลอกมองว่าเปิดเลยนี่คือความรู้สึกจากใจจริงๆของพ่อคนหนึ่งที่รักลูกแบบเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ครับผู้ชายคนนี้คือแรงบันดาลใจของเราในวันนี้นะครับยอดนักปีนมะพร้าวจากพัทลุงครับสอแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ